ไปลุย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 เลยลุยไปตามใจเลยหากยังไม่หมดไฟของคุณลุงมานิดเจ้าของฉายานักพากย์มนุษย์5เสียงผู้ซึ่งหลงรักและศรัทธาในอาชีพหนังขายยาและการพากย์หนังย้อนยุคเป็นชีวิตจิตใจซึ่งแม้อาชีพนี้จะไม่มีให้เห็นแล้วในยุคนี้แต่คุณลุงกลับทำบ้านของตัวเองให้กลายเป็นโรงหนังกลางแปลงย้อนยุคที่ยังคงมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบครันแถมคุณลุงยังดำรงวิถีชีวิตราวกับยังทำอาชีพหนังขายยาเมื่อสมัย 40-50 ปีที่แล้วอยู่เลยค่ะไปติดตามความสนุกในลุยไม่รู้โรยช่วงสูงวัยไอดอลวันนี้ค่ะช่วงสำรับตำรับยายวันนี้พบกับขนมที่มาจากพืชใต้ดินเป็นขนมโบราณที่คนที่นี่ยังคงทำสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันจะเป็นขนมอะไรนั้นรอติดตามได้ในช่วงสำรับตำรับยายค่ะช่วงสูงวัยไอดอลตอนลุงมานิดนักพากย์หนังกลางแปลงฉายามนุษย์5เสียงให้เสียงบรรยายโดยกุ้งพรชัยและน้องทิตินันค่ะวันนี้เราจะขึ้นเหนือกันนะคะไปกันที่อำเภองาวจังหวัดลำปางนะเจ้าและสูงวัยไอดอลที่เราจะไปหากันในวันนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยละค่ะใครที่ได้ดูหนังไทยเรื่องมนรักนักพากย์ที่ถูกพูดถึงเมื่อไม่นานมานี้อยากจะบอกว่าเรื่องราวในหนังคือชีวิตจริงของสูงวัยไอดอลของเราวันนี้ค่ะและทุกวันนี้คุณลุงก็ยังคงอยู่กับอาชีพนี้ซึ่งนับเป็นเวลากว่า60ปีแล้วล่ะค่ะใช่แล้วครับนักพากย์ระดับตำนานที่เรากำลังพูดถึงก็คือลุงมานิดวรชัตรนักพากย์หนังขายยาวัย77ปีเจ้าของฉายามนุษย์5เสียงผู้ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่ตัวเองหลงรักมายาวนานกว่า60ปีและนี่เองที่ทำให้คุณลุงนั้นมีชีวิตที่มีความสุขในทุกๆวันอารมณ์ดีแถมยังสุขภาพแข็งแรงพลังเหลือล้นวันนี้เรามีนัดกับคุณลุงที่บ้านครับและแล้วทีมงานก็เดินทางมาถึงบ้านคุณลุงมานิดแล้วนะคะดูจากภายนอกนี่ไม่เหมือนบ้านที่อยู่อาศัยเลยล่ะค่ะจริงด้วยครับตั้งแต่เข้ามานี่จะเห็นโปสเตอร์หนังเต็มไปหมดเลยแล้วครับนี่ก็เครื่องฉายหนังโน่นก็ฟิล์มหนังต่างๆเยอะแยะมากมายนี่เหมือนเราหลุดเข้ามาอยู่ในโลกของหนังกลางแปลงย้อนยุคเลยนะครับแต่แผนการชุดร้ายก็พวกเหล่าร้ายนี่ใช่ไหมว่าจะเป็นเรื่องเวลาอุ้ยได้ยินเสียงนั่นไหมน่าจะเป็นเสียงของคุณลุงมานิดแน่ๆเลยนะครับเราลองตามเสียงเข้าไปดูกันดีกว่าครับเอ๊เดี๋ยวก่อนนี่มันนาฬิกาฉันเนี่ยนี่เงินกระเป๋าเงินฉันไม่รู้เรื่องอ่ะว้าวน้ำเสียงดูมีเอกลักษณ์น่าฟังมากๆเลยนั่นไงคะพี่กุ้งคุณลุงกำลังยืนพากย์อยู่พอดีเลยค่ะช่วยด้วยตำรวจช่วยด้วยมีเรื่องอะไรกันล่ะอันนี้มันขโมยเงินผมนะครับเนี่ยเอามึงหนีมึงจะหนีตำรวจไปเหรอหนีไปไหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงมานิดใช่ไหมคะใช่ครับลุงมานิดวรชัตรนักพากย์มนุษย์5เสียงครับกำลังซ้อมหนังครับซ้อมชาลีแชปปินเดี๋ยวชมนะครับเฮ้ยจะไปไหนวะเนี่ยนี่นะมันวิ่งแบบเดิมเฮ้ยมึงดูซิว่าไอ้คนร้ายดึงตำรวจไว้อุ้ยฮาขี้แตกขี้แตนเลยว่ะโอ้โหเสียงภาคของคุณลุงนี่ทำให้ผมนึกถึงพวกตัวป่วนตัวกวนตัวร้ายอะไรนั้นเลยนะครับนี่สมกับเป็นนักพากย์ตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะครับมันเป็นแผนการร้ายของพวกเหล่าร้ายที่วางแผนทุกการจับแล้วฉายามนุษย์5เสียงของคุณลุงนี่คือเสียงอะไรบ้างเหรอคะมนุษย์5เสียงคือเสียงคนแก่แล้วก็เสียงเด็กแล้วก็เด็กผู้หญิงคือเสียงผู้หญิงธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็เสียงเยอะแยะมากมายเสียงประหลาดประหลาดช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากกว่า5เสียงอีกคือเสียงแมวเสียงหมูเสียงหมาเสียงเป็ดเสียงไก่ที่วิ่งผ่านหน้าจอในภาคหมดเลยครับน้องมังจะไปไหนวะนี่วะเฮ้ยโถชิบเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับคนเดียวภาคทุกตัวละครเลยเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลยล่ะครับซึ่งนี่ก็คืออาชีพหนังขายยาของคุณลุงมานิดตั้งแต่เมื่อเกือบ50ปีที่แล้วนะครับ
แล้วในยุคนั้นคุณลุงเข้ามาในเส้นทางอาชีพตรงนี้ได้ยังไงคะเนี่ยสมัยเป็นเด็กชอบหนังแต่ตอนเด็กๆนะฮะเห็นหนังขายยาหนังกลางแปลงวิชานี่ชอบมากสมัยตอนเป็นเด็กก็พยายามหัดภาคหนังหัดโฆษณาหัดเขียนป้ายและหลังจากนั้นมาผมก็เริ่มโตเป็นหนุ่มละแล้วผมก็มีพิศวาสเกี่ยวกับเรื่องการภาคภาพยนตร์บังเอิญในช่วงนั้นนะครับมีนักภาคดังๆคนหนึ่งคือท่านอาจารย์พงศักดิ์จันทรุขาไปภาคหนังเรื่องลูกแก้วเมียขวัญหนังอินเดียนะครับที่โรงหนังเฉลิมจิตบังเอิญในรอบสุดท้ายท่านไม่สบายภาคไม่ได้ผมก็เลยภาคแทนหลังจากภาคแทนนะครับได้รับเสียงปรบมือตลอดว่าภาคได้ดีมากเลยก็ปรากฏว่าท่านอาจารย์พงศักดิ์จันทรุขาก็เชิญชวนผมเนี่ยมาสู่วงการภาคหนังก็สังกัดอยู่ในทีมภาคของโกนเจนาดภาคตะเวนทั่วสายอีสานนะครับคุณจะบ้าได้ไงโกนได้หอแล้วคุณหญิงและด้วยลีลาการภาคที่ไม่ธรรมดานั่นจึงทำให้ปี2520คุณลุงมานิตได้มีโอกาสเข้าไปทำงานกับบริษัทยาเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งนั่นก็คืออาชีพหนังขายยานั่นเองล่ะครับสมัยนั้นขายยานะครับการแปลงเนี่ยหาว่าต้องการให้ผู้ชมมาชมเยอะๆและสินค้าขายดีก็ต้องหนังมิตรเพชรลาจะเป็นขวัญใจของท่านผู้ชมคนจะเยอะจะชอบครับประเภทบู๊ตื่นเต้นขี่ม้ายิงปืนแล้วก็จะมีการพากย์สดและการพากย์สดนี้ก็เป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งและเวลาพากย์นี้บริเวณด้านข้างของเราเนี่ยล้อมเต็มเลยฮะทั้งเด็กทั้งยืนร้องดูเราพากย์หนังเนี่ยแต่หากพากย์ถูกใจเราก็ปรบมือนะครับก็สร้างกำลังใจแก่เราแล้วก็สนุกในการพากย์หลังจากพากย์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาการโฆษณาสินค้ายาเพราะขายยาคือต้องการเอาสินค้าไปโฆษณาให้แก่ผู้ชมที่ชมว่าสินค้าของเรามีอะไรบ้างนะครับก็เลยกลายเป็นหนังกลางแปลงหนังขายยาไปฟังอย่างนี้แล้วทำให้อยากรู้จังเลยค่ะว่าสมัยก่อนเวลาเชิญชวนคนมาดูหนังกลางแปลงคุณลุงชวนยังไงเหรอคะคุณลุงลองโชว์ให้ดูสักท่อนหนึ่งนะคะสวัสดีครับเสียงจากหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของรถขายยานะครับวันนี้ที่บริเวณสนามวัดเลนไลนะครับชมหนังกลางแปลงฉายที่บริเวณหน้าวัดนะครับเวลา1 ทุ่มตรงในการชมครั้งนี้เอาผ้าเช็ดหน้ามาด้วยนะครับมาซับน้ำตาน้ำตาไหลแหมะแหมะนะครับจากการชมสาวเครือฟ้าฟ้าฟ้าแล้วก็อย่าลืมนะครับออกจากบ้านเอามือบุดชุดเอามือหลานมาดูหนังกลางแปลงเอาเสื้อตุ้งเสื้อตังมาด้วยนะครับคนละ100-200มาช่วยกันซื้อยาครับคืนนี้พบกันสวัสดีครับโหฟังแล้วรู้สึกว่าน่ารักดีนะครับผมรู้สึกยิ้มตามไปด้วยเลยเพราะด้วยถ้อยคำภาษาที่ใช้แซวและใช้หยอกในยุคนั้นมันดูมีเสน่ห์มากๆเลยครับจริงด้วยค่ะแล้วยิ่งบวกกับบรรยากาศที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณลุงนี่เหมือนเราย้อนไปในอดีตเลยล่ะค่ะใช่เลยครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยตั้งแต่ตอนแรกๆที่มาถึงบ้านคุณลุงเลยว่าที่นี่ใช่บ้านของคุณลุงจริงหรือเปล่าเพราะมันดูไม่เหมือนบ้านเลยนะครับแต่ความจริงแล้วที่นี่ก็คือบ้านที่คุณลุงนั้นใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาและลูกๆหลานๆนะครับซึ่งด้วยความรักความชื่นชอบและการเห็นคุณค่าของหนังกลางแปลงเลยทำให้คุณลุงนั้นถึงขั้นเปลี่ยนบ้านของตัวเองให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลงเมื่อปี2530เพื่อเปิดให้คนทั่วไปจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาเยี่ยมชมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆมานานถึง37ปีแล้วล่ะค่ะภาพยนตร์นี่ถ้าหากว่าลองไม่สืบสานต่อเราไปภาคต่อไปทำต่อมันก็สาบสูญไปมันเริ่มคิดเลยว่าสมัยโน้นได้ใช้แผ่นเสียงหลังจากเป็นเสียงมาก็เป็นเทปไม่คิดเลยว่าม้วนเทปนี้จะสามารถบรรจุภาพได้มาเป็นวิดีโอพอขึ้นเป็นวิดีโอเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วจากภาพยนตร์นี่ก็มาดูวิดีโอแล้วครับและจากเป็นวิดีโอมาเนี่ยก็มาเป็นแผ่นซีดีผมก็เลยคิดว่าอนาคตข้างหน้านี้ชีวิตนักภาคภาพยนตร์ชีวิตหนังกลางแปลงชีวิตหนังเล่เนี่ยมันจะหายสาบสูญไปจริงๆมันก็ไปจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อเลยหลังจากบริษัทโกดักเลิกผลิตฟิล์มเลิกผลิตวัตถุดิบทุกอย่างก็จบเลยนะครับผมก็เลยใช้พื้นที่ตรงจุดนี้ที่เป็นบ้านของตัวเองนะครับเป็นที่ของตัวเองเนี่ยทำเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาทำเป็นโรงภาพยนตร์ย่อมๆขึ้นมาแล้วก็โดยการภาคสดภาคฟรีชมฟรีดูฟรีจุดขายเกิดขึ้นเห็นว่าข้าวของทุกอย่างในพิพิธภัณฑ์คุณลุงค่อยๆทยอยเก็บสะสมมาตั้งแต่สมัยทำอาชีพหนังขายยาซึ่งเป็นของเก่าแก่ของอมตะที่หาดูได้ยากมากๆแล้วนะครับ
ได้ยินอย่างนี้แล้วยิ่งอยากเห็นจังเลยค่ะว่ามีของสะสมอะไรบ้างคุณลุงมานิดพาพวกเราเข้าไปดูหน่อยนะคะโอ้โหได้เยอะแยะเลยครับผมก็เชิญได้ไหนครับเชิญครับผมสิ่งที่สะสมไว้ตรงนี้นะครับเป็นห้องฉายภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลงนะครับก็จะมีเครื่องฉายหลายๆยี่ห้อหลายๆเครื่องนะครับนี่ก็เป็นระบบ35เหมือนกันนะครับในระบบ35นี้ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งนะครับคือตัวเลนนี้ความกว้างนะครับคือต้องการให้จอฉายจอยาวนะครับจอใหญ่คำว่าหนังระบบสโคปนี่คนชอบมากพอส่วนมากจะดูหนังแบบจอธรรมดาเล็กๆจอธรรมดาแต่ระบบสโคปนี่จอกว้างอย่างนี้นะครับเป็นการแตกตื่นดูแล้วอลังการดูแล้วโอ้โหเรียกว่าระบบสโคปนี่โฆษณาหน้าดูเลยครับส่วนตัวนั้นนี่ภายนอกดูคล้ายเตาอบเลยนะครับนี่เป็นเครื่องฉายอะไรเหรอครับคุณลุงนี่คือระบบเครื่องอาร์คฉายด้วยเตาอาร์คเตาถ่านนี่ครับเครื่องฉายที่ฉายด้วยจออลังการจอมหึมาจอผาโลกก็ระบบเดียวกันนี่แหละครับเลยพวกนี้ก็ทุกอย่างมีราคาหมดเลยแต่ถ้ารวมเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ประมาณ 300,000 สมัยโน้นนะฮะชุดนี้สมัยทองบาทละ400และยังมีเครื่องฉายหนังอีกหลายเครื่องเลยล่ะค่ะแต่ละตัวนี่แม้จะอายุหลายสิบปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงสภาพดีเหมือนถูกสตาร์ฟเอาไว้เลยซึ่งที่เราเห็นตั้งๆไว้นี่ไม่ใช่แค่ของสะสมตั้งโชว์เฉยๆนะคะแต่ว่ามันยังใช้งานได้จริงยังฉายหนังได้ทุกตัวเลยล่ะค่ะนอกจากเครื่องฉายหนังแล้วสิ่งที่เตะตามากๆเวลาก้าวเข้ามาข้างในนี้แน่นอนว่าก็คือโปสเตอร์หนังต่างๆคุณลุงเคยลองนับๆดูบ้างไหมครับว่าเก็บสะสมไว้เยอะขนาดไหนโดยประมาณนี้คงประมาณแสนเรื่องจะเป็นโปสเตอร์ภาพวาดนี่ครับอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ลายตะเคียนนะครับเป็นภาพวาดแต่นี้ช่างวาดจะต้องจุดในการวาดนะครับต้องวางแผนว่าจะทำยังไงนะครับให้คนดูติดใจทำยังไงให้คนดูชอบและก็มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ดูแนวลักษณะคือผีเนี่ยจะต้องยืนกลางแขนลักษณะนี้นะครับยืนใต้ต้นไม้หน่อยเหมือนแม่นาคเนี่ยพี่มาขายเนี่ยไม่รู้ถ้าหนังผีเนี่ยกางแขนไว้ก่อนแล้วครับลักษณะนี้นี่คือเทคนิคการวาดสมัยโบราณนะครับอย่างแผ่นนี้นะครับมูลค่าเนี่ยสมัยโน้นก็ประมาณ150บาทนะครับแต่เดี๋ยวนี้มูลค่าเนี่ยก็ตกประมาณ500แล้วครับก็มีความสุขกับเรื่องนี้นะครับฟิล์มภาพยนตร์ที่เราสะสมไว้ตรงนี้คือโดยเฉพาะเป็นภาพยนตร์ที่เราชอบมากก็ทั้งหนังฝรั่งทั้งหนังอินเดียหนังต่างประเทศหนังไทยด้วยก็ประมาณ500เรื่องครับโอ้โห500กว่าเรื่องเยอะมากๆเลยนะคะเท่าที่ได้เห็นนี่คุณลุงเก็บทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับหนังกลางแปลงจริงๆเลยล่ะค่ะใช่เลยครับไม่ว่าของชิ้นนั้นจะเก่าเก๋ากึกจะชำรุดทรุดโทรมขนาดไหนก็ตามคุณลุงก็ยังเก็บรักษาเอาไว้ทั้งหมดนั่นก็เพราะของทุกชิ้นล้วนมีคุณค่าทางจิตใจสำหรับคุณลุงมากๆนั่นเองล่ะครับการที่คุณลุงมานิดได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักในแต่ละวันก็ทำให้ชีวิตคุณลุงนั้นมีความสุขในทุกๆวันแล้วนะคะแต่นี่คุณลุงยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปอีกเมื่อมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่บ้านของคุณลุงเป็นประจำในทุกวันเลยล่ะค่ะคิดดูสิครับคุณลุงต้องเป็นทั้งวิทยากรบรรยายทั้งคนฉายหนังทั้งคนภาคหนังทั้งคนดูแลซ่อมแซมต่างๆอยู่ในตัวคนคนเดียวกันหมดเลยแหละครับแต่ดูคุณลุงสิครับแกดูแข็งแรงคล่องแคล่วยิ้มแย้มอารมณ์ดีตลอดเวลาเลยใช่ค่ะคุณลุงนี่สุดยอดเลยค่ะลองคิดดูว่าตลอดชีวิตของคุณลุงเรียกว่าทำซ้ำๆแบบเดิมอย่างนี้ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นครั้งแล้วนะคะแต่คุณลุงก็ไม่มีเบื่อไม่มีเหนื่อยเพราะว่าแกทำด้วยใจรักแถมแต่ละวันนี่พลังเหลือล้นมากๆเลยล่ะค่ะช่วงเวลาที่ผมเป็นนักพากย์ที่ผมทำพิพิธภัณฑ์37ปีนะครับผมขอเรียนให้ทราบว่าไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เพลียไม่เหนื่อยมีแต่กำลังใจกำลังใจที่สร้างบันดาลใจให้ผมได้มีความสุขมากก็คือท่านผู้ชมมาไม่ขาดเลยนะครับมาทุกวันและหลายคณะด้วยผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าสบายใจThank you.
และแน่นอนครับว่าหนึ่งไฮไลท์ของการแวะมาเยี่ยมชมที่นี่นั่นก็คือการได้ดูคุณลุงมานิดโชว์ภาคสดหนังย้อนยุคแต่ออกไปก่อนคุณออกไปก่อนไม่ได้แล้วผีจะของห้องเลยอ่ะมึงจะไปไหนวะนี่ขณะเราแค่เห็นภาคโชว์ช่วงสั้นๆเท่านั้นนะครับดูน่าจะเหนื่อยจะหอบอยู่เหมือนกันนะครับทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยว่าแล้วสมัยก่อนที่คุณลุงภาคหนังแต่ละเรื่องนี่ทีละ 2-3 ชั่วโมงแถมไม่ใช่ภาคเรื่องเดียวอีกต่างหากคุณลุงทำได้ยังไงเนี่ยไม่เหนื่อยแล้วครับก็ความเคยชินครับไม่เหนื่อยฮะบางครั้งไปภาคกลางแปลงนี่ก็หลายๆเรื่องอ่ะ3เรื่องภาคคนเดียวฮะต้องดูหน้าตัวละครก่อนว่าคนจะใช้เสียงแบบไหนแต่ถ้าเป็นนางเอกนี่ไม่ใช่หวานตลอดไปฮะเพราะนางเอกแต่หาว่ายังไม่แต่งงานนี่หวานแน่นอนอ่ะที่ต้องการจะรู้ความจริงเธอรักฉันไหมถ้ามีลูกแล้วนะครับนี่ว่ายังไงนี่คืออะไรแบบนี้ถ้าลูกหลายคนโอ้ยจะมาตายแล้วเนี่ยลูกเยอะขนาดนี้ฉันจะตายจริงๆผมไม่ได้ผมไปด้านหน้านะครับขอโทษทีครับเออฉันงงเลยว่ะคือการพากย์หนังนี่ไม่ต้องพากย์ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับเราต้องรู้เนื้อเรื่องหนังแล้วก็พยายามตีบทให้แตกและต้องการพากย์ให้คนดูเข้าใจคือขึ้นมาแล้วมีหนังกินไล่กันมึงจะหนีมาไหนกูจะฆ่ามึงให้ได้อะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่องอะไรจะมาฆ่าใช่ไหมปู่ของปู่มองหน้าปู่ฆ่าไว้ว่าสมัยไหนนะสมัยไหนก็ยากฆ่าแน่นอนนะขอเวลา80ปีได้ไหมไม่ได้ต้องฆ่าวันนี้ฆ่าวันนี้โอ้แกไม่ใช่ลูกผู้ชายกูเป็นตุ๊ดด้วยโอ้หนังยิ่งเก่าๆอีกอะโอ้ไม่ไหวอะคนดูก็หัวเราะคนดูหัวเราะไปด้วยหนังก็สนุกนี่ฮะเป็นมนต์เสน่ห์สมัยก่อนนี่ต้องใช้แบบอุปกรณ์ต้องมีพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงปืนเสียงดาบก็เป็นหนังมีดาบหน่อยนะครับมีการต่อสู้กันแบบดาบมาเนี่ยอย่างเช่นนเรศวรมหาราชหรือศึกบางระจันสมัยก่อนเนี่ยข้างหน้านะมีกองทัพพม่าอยู่เยอะแยะมากมายแล้วข้าจะลุยเองลุยมันเลยอ่ะนี่ไปมึงปัดจะมาทางไหนนี่เฮ้ยตั้งนาฬิกาอุ้ยไม่ไหวแล้วเออเดี๋ยวก่อนถอยก่อนถอยก่อนไปสั้นได้ก่อนเฮ้ยไม่ต้องห่วงใครมีปืนมั่งข้ามีปืนเว้ยนี่หลังจากต่อสู้เรียบร้อยเนี่ยพม่ามันเผาอยู่ด้านหน้าแล้วมันเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้ยลูกแล้วอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันลามมาเลยนี่นั้นคือเขาทำกันมาแบบนี้หรือว่าลุงหาเองคิดเองนะคิดหาเองวัตถุดิบที่ใช้ประกอบการภาคเนี่ยไปเจอเสียงกบเก็บไม่ได้เก็บมาหมดโอ้โหสมกับเจ้าของฉายามนุษย์5เสียงจริงๆเลยนะครับคือไหนๆผมก็โดนคุณลุงป้ายามาซะขนาดนี้แล้วนะครับคุณลุงครับคุณลุงช่วยภาคสดแบบเต็มๆอีกสักนิดนึงจะได้ไหมล่ะครับได้ครับอีหนูคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสักครู่ก็จะหายไปนะหายจริงๆอ่ะหายไปไหนวะอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้ไงในแต่ละวันหลังจากที่แขกที่แวะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลับไปหมดแล้วหรือช่วงที่คุณลุงมีเวลาว่างแกจะไม่เคยปล่อยเวลาให้ผ่านไปแบบเปล่าประโยชน์เลยนะคะแกจะใช้เวลาดื่มด่ำอยู่กับสิ่งที่ตัวเองหลงรักและมีความสุขนั่นเองล่ะค่ะในช่วงชีวิตของเราในบั้นปลายชีวิตนี้อะไรบ้างที่สร้างความสุขให้เราคือ1นะโปสเตอร์ภาพยนตร์เราก็จะมาดูมิตรชัยบัญชาแสดงดูเพชรลาแสดงซึ่งบางท่านก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วอย่างเช่นมิตรชัยบัญชาบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่แต่พ่อเตอร์ก็ยังเป็นพ่อเตอร์เหมือนเดิมอยู่นะครับถึงแม้สีจะตกไปบ้างแต่ก็มีความสุขและนอกจากนี้ก็มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องการตรวจฟิล์มภาพยนตร์เช็คฟิล์มภาพยนตร์ว่าอยู่ในสภาพเดิมมาตรวจภาพยนตร์ดูบางเรื่องก็สมบูรณ์ดีแต่บางเรื่องก็สีเปลี่ยนไปบ้างตามกาลเวลาก็มีความสุขตรงจุดนี้มันเป็นจิตวิญญาณของเราซะแล้วมันเป็นความสุขของเราซะแล้วที่เราต้องการอยากอยู่กับมันแล้วก็อยู่ตลอดไปแล้วคุณลุงมานิดมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆผู้สูงวัยด้วยกันบ้างไหมล่ะครับบางท่านบอกว่าสูงอายุมากแล้วพักผ่อนได้เถอะผมจะขอเรียนว่าอายุก็คือตัวเลขอะแต่ความสามารถภูมิปัญญาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องหยุดละอย่าถอยครับอย่าท้ออย่าปิดกั้นตัวเองครับให้โอกาสตัวเองนำความรู้ทุกอย่างที่เรามีอยู่พยายามนะครับสร้างความสุขแก่ตัวเราเองไม่ท้อถอยตราบใดที่เรายังมีสุขภาพแข็งแรงที่เรายังเดินได้อยู่เดินต่อไปครับเดินต่ออย่างผู้สูงวัยเดินต่ออย่างผู้มีความรู้ครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวลุงมานิดนักพากย์หนังกลางแปลงฉายามนุษย์5เสียงตำนานที่ยังมีชีวิตสูงวัยไอดอลของเราในวันนี้ค่ะวันนี้รบกวนเวลาคุณลุงเท่านี้นะคะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะคุณลุง
หิวกันหรือยังคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงสำรับตำรับยายค่ะวันนี้รายการลุยไม่รู้โรยพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลหนองกลับจังหวัดสุโขทัยค่ะเรามากันที่จังหวัดสุโขทัยกันอีกแล้วนะคะแต่เชื่อเลยว่าต้องไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เรามีนัดทำขนมจากพืชป่าและเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินสงสัยใช่ไหมคะว่าคืออะไรพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินซึ่งพืชที่ว่านั้นก็คือหัวกลอยค่ะหัวกลอยเป็นพืชมีหัวใต้ดินมักอยู่ในป่าตามภูเขาเป็นไม้เลื้อยและตามลำต้นมีหนามเล็กๆมีขนนุ่มๆด้วยความอร่อยของหัวกลอยแม้จะต้องเข้าป่าไปขุดมาทำกินคนแถวนี้ก็จะนิยมและนำมาขายกันค่ะเพราะกลอยจะนำไปทำอะไรกินได้หลายอย่างมากทั้งนำไปกินเป็นอาหารกินแทนข้าวหรือแม้กระทั่งทำเป็นขนมซึ่งขนมที่ทำมาจากหัวกลอยในวันนี้ก็คือขนมกลอยค่ะขนมกลอยเป็นขนมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณคนที่นี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาหารให้กินมากมายนักชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะเข้าป่าหาของกินซึ่งกลอยก็เป็นหนึ่งในนั้นจากความอร่อยของกลอยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนที่นี่ก็ยังนิยมกินกันมาเรื่อยๆค่ะคือคนตะกอนเขาไม่มีข้าวกินเขาก็ไปขุดกลอยมาหนึ่งให้ลูกให้เต้ากินเขาเคยกินติดกันมาแล้วอร่อยเขาก็เลยกินมาเรื่อยๆตอนอยู่กับแม่พาคุดทำแล้วก็ทำให้กินเห็นคนนำกลอยมากินกันแบบนี้กลอยเองก็มีสิ่งที่ต้องระวังเช่นกันนะคะกลอยเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีพิษแรงมากถ้ามือเราไปโดนยางที่อยู่ตามเปลือกจะทำให้มือเปื่อยได้ซึ่งจะต้องมีวิธีการทำที่ดีและปลอดภัยเช่นจะต้องมีการล้างน้ำหลายครั้งหรือแม้กระทั่งมีการหมักเกลือค่ะถ้าทำถูกวิธีมันก็ไม่เป็นอันตรายวัตถุดิบในการทำขนมกลอยมีเนื้อกลอยน้ำตาลงาดำมะพร้าวและข้าวเหนียวเขี้ยวงูค่ะเราก็ก่อไฟก่อนพอก่อไฟเสร็จเราก็เอาซึ่งหนึ่งให้น้ำเดือดแล้วเราก็เอากลอยที่เราจะนึ่งพร้อมกับข้าวเหนียวไปลงนึ่งประมาณ10นาทีเราจะใช้เป็นเตาถ่านในการนึ่งไฟที่นึ่งก็จะต้องเป็นไฟที่แรงกลอยจะได้สุกแบบพอดีค่ะพอสุกเราก็เอาลงเปิดดูมันก็หอมแล้วมันก็เหลืองข้าวเหนียวก็สุกกลอยก็สุกพร้อมกันเลยระหว่างที่พักเนื้อกลอยกับข้าวเหนียวไว้นั้นก็มาขูดมะพร้าวกันต่อเมื่อขูดเสร็จแล้วก็มาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะเอาขึ้นมาใส่ซ้ำแล้วเราก็เอาน้ำตาลใส่เกลือนิดออกหวานออกเค็มแล้วก็เอามะพร้าวใส่ขยำปนกันมะพร้าวเป็นมะพร้าวขดเป็นเส้นนุ่มๆหน่อยอ่อนๆไม่ถึงกับอ่อนก็ไม่ถึงกับแก่ใส่แล้วก็ขยำปนกันเลยพอขยำเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่กระทงแล้วเอามะพร้าวโรยหน้าน้อยนึงเพื่อความสวยงามแล้วก็เอาไปจิ้มกับงากินได้เลยรสชาติของขนมกลอยก็จะมีหวานเค็มนิดๆแล้วก็มันอร่อยหน้าตาน่ากินเลยนะคะคุณผู้ชมทำเป็นขนมกินง่ายๆและทำกินกับข้าวก็อิ่มท้องได้เป็นมื้อเลยนะคะคนที่นี่เขาดัดแปลงเก่งกันมากๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้เราภูมิใจนำเสนอกับรายการลุยไม่รู้โรยของวันนี้นะครับค่ะและสำหรับคุณตาคุณยายที่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำอาหารนะคะสามารถแชร์สูตรต่างๆเข้ามาได้นะคะทางเพจ Facebook รายการลุยไม่รู้โรยค่ะและติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือ Facebook และที่ YouTube ของรายการลุยไม่รู้โรยได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
เวลาเปิดต้องเปิดเขาเรียกมือแบ็กกราวด์ไงประกอบเข้าไปอยู่พอใช้เรื่องแม่หน้าพระขนงก็มีหลอกเช้าหลอกบ่ายหลอกค่ำและก็หลอกดึกนะครับมีปัญหาตรงที่หลอกดึกผมตกคนเราคงง่วงธรรมดาผมก็ง่วงเหมือนกันนะผมก็ใส่ล่องผิดนะฮะกำลังตกคนถอยกันตึ้งต๊อกปั๊บธรรมดาใส่ล่องนี่นะบางทีก็เหยียบลงผิดนะไปใส่ไปหมาหอนไปมาตื่นนักพากย์กำลังพากย์อยู่นะครับ